อ่ะโอเคอันนี้ของใครนะของกันยารัตน์นี่อันนี้ก็น่ารักมั้งเนี่ยไอ้ธัญรัตน์เน็ตคอา้าจงาอรยยู์่คนะะหนูทำมันเชื่อมกันไม่เป็นค่ะมันต้องแบบว่าเหมือนเอาไปใส่เวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันขึ้นคำว่าแคนวาวะมันเป็นภาพลิขสิทธิ์มาใช่ไหมใช่ไหมมันติดลิขสิทธิ์ค่ะอาจารย์ใช่มันติดลิขสิทธิ์ติงไม่หาภาพที่ไม่ติดลิขสิทธิ์มันก็เลยจะขึ้นแคนวาอย่างเงี้ยหลายคนทำโอเคอยู่นะถ้าที่บ้านเต็งขายอะไรอ่ะหรือจะทำช่วยที่บ้านอะไรเงี้ยก็เอาไปโปรโมทเอาไปโพสต์เฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้ก็ได้มีการธิดาแล้วก็แต่นี้อาจารย์เราภาพมันไม่เด่นอ่ะเหมือนสีมันกลมกลืนหรือยังไงอ่ะเหมือนแคปมามิดภาพอ่ะไม่ชัดแบ็กกราวด์สวยอยู่แต่ภาพผลิตภัณฑ์ตัวเองอ่ะมันไม่เด่นเหมือนใครทำไอ้สีเขียวๆอ่ะอันนี้ก็สวยอยู่นะอันนี้ถ้าคอมเมนต์นะหลงเหลงเกินไปหลงเหลงเกินไปแล้วก็อันนี้ก็แบบสี่เหลี่ยมทื่อๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าจะคอมเมนต์นะอันนี้ชลดาทำมีดน่ะเหมือนชลดารวมภาพเป็นสองแผ่นไหมอันนี้ทำมีดอันนี้แบบฟอนต์ไทยมากเลยไอ้ ทำไมเอาฟอนต์ไทยมากเลยเป็นแบบไทยอะไรเงี้ยแล้วก็นี่เขาก็โชว์มีดแต่รู้สึกว่าภาพไม่เด่นนะมันมืดไปมันมืดไปเป็นแบบแบ็กกราวด์ไหมมันทำให้มีดตัวเองไม่เด่นถ้าเอาแบ็กกราวด์ดรอปลงสีอ่อนลงอะไรเงี้ยมีดตัวเองก็จะเด่นแล้วก็ตอนนี้19 คนแล้วโอเคน่าจะมาครบแล้วใครยังไม่ส่งไปส่งนะเหมือนอาจารย์กำหนดวันนี้ไม่ใช่หรอก็เดี๋ยวจะมีอาทิตย์หน้าวันจันทร์ก็หยุดอีกวันปีใหม่นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนภาพไม่เด่นนะแต่ก็เรียงอะไรรู้เรื่องอยู่นะคะว่าทำเรื่องอะไรแล้วมีโลโก้มาให้อาจารย์ด้วยซึ่งวันนี้จะสอนโลโก้แล้วก็ทำโมเดลนะคะเอาโมเดลเอาโลโก้ไปใส่โมเดลนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจ็อบหนึ่งเดี๋ยวนะเห็นของใครสีเขียวๆว่าสีรีพอร์ตของใครสีเขียวๆเนี่ยอาจารย์จ๋าอันนี้ก็โอเคนะเอ้ยไอ้สายใช่ไหมสวยสวยค่ะอันนี้ก็สวยอยู่นะคือภาพชัดนะคะแต่ฟอนต์แบบธรรมดาไปอะไรเงี้ยฟอนต์นางธรรมดาไปนางทำสองอันนี่เขียวเขียวเนี่ยอันนี้ดูนะอาจารย์ว่าสวยนะดีคือนี้เด่นมากเลยคือมันน่ารักอะยังไงนะองค์ประกอบมันโอเคนะคือแบ็กกราวด์ดีเทลเนี้ยคือมันไม่ปล่อยให้ภาพมีช่องว่างไงแต่ตะกี้ใครที่อาจารย์คอมเมนต์ว่ามันมีช่องว่างมันก็เลยดูไม่เต็มแล้วมันมีภาพเด่นสักภาพหนึ่งนะคะอย่างของไอซ์มีภาพเด่นสักภาพหนึ่งไหมมีตรงหน้าแรกใช่ไหมที่เป็นหมู่บ้านใช่ไหมแต่เหมือนถ่ายไม่ชัดเลยภาพมันไม่คมไหมหนูเบอร์ภาพไปค่ะอาจารย์ควมเอมันมัชนัไดม่ชัหมดดมันเป็นยังไงไม่รู้มันต้องมีเด่นสักอันหนึ่งอะเดี๋ยวหนูไปต่อไปแก้ใหม่ก็ได้ค่คะือดอกแบ็กกราวด์ให้ดูอ่อนลงผลิตภัณฑ์เนี้ยอันเนี้ยภาพขายข้าวเมาใช่ไหมขายอะไรเห็นไหมรู้เลยว่าเป็นข้าวเมาคือมันเด่นเนี้ยมันอะสะดุดตาอันนี้ขายอันนี้ใช่ป่ะแต่ผลิตภัณฑ์อันเนี้ยอ้าวถ้าคอมเมนต์นะภาพข้อความอะไรเงี้ยแต่รู้สึกมันอันนี้มันน่าจะเด่นอันนี้ buy one get one คือ buy อันไหนแถมอันไหนนางมีสองแผ่นอยู่นะอันนี้นะกิรพลมันมีสองแผ่นอยู่นี่เนี่ยมันต้องเด่นอะสรุปขายอะไรขายกล่องทิชชู่หรือขายผ้าไหมเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าฉันก็งงจะขายอะไรอย่างเงี้ย
จะขายกล่องหรือว่าขายเป็นผ้าเป็นชิ้นอย่างเงี้ยที่ buy one get one คืออะไรอะไรแถมกับอะไรอันนี้ของชายเดี๋ยวโชว์อีกแผ่นนึงให้ดูเนี่ยถ้าเกิดใช้อ่ะเอาแบบมาเรียงต่อให้อาจารย์นะมันจะดูแบบสวยมากเลยแต่ว่าโอเคอ่ะวางดีเทลแล้วเราดูเนี่ยแบบแบ็คกราวด์มีโลโก้หนูต่อไม่เป็นได้ค่ะไงอาจถ้าารย์วางแผ่นแผ่นตะกี้กับแผ่นนี้มาวางต่อกันนี่สวยมากเลยอาจารย์เดี๋ยวหาวิธีให้ว่าทำในอีลาสทีเดียวได้ไหมแต่ถ้าเป็นเบสิกอาจารย์ก็ไปใส่เวิร์ดตั้งแนวนอนแล้ววางคู่กันเลยแล้วก็ปริ้นเป็น PDF แต่สมมติถ้าทำให้ชุมชนจริงๆก็เหมือนสั่งปริ้นให้มันคู่กันน่าจะได้แค่นี้แหละเต็งถ้าเต็งได้ไปทำงานหรือว่าถ้าเต็งเรียนจบไปอ่ะทำให้ธุรกิจที่บ้านจะทำโพสต์ขายออนไลน์อ่ะอาจารย์ก็แนะนำเป็นอันนี้นะแคนวานะมันมีกำหนดขนาดที่สำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะคะนักศึกษาก็คืออยากให้นักศึกษาทำเป็นเนาะเป็นรับจ็อบอาจารย์เห็นเขาสร้างเพจแบบรับตรงแต่งภาพเพื่ออาจารย์อ่ะไปจ้างทีละพันเลยนะเองคือสร้างเพจแล้วทีนี้นางก็มาทำในแคนวาหรือทำ Photoshop หรือทำ Illustrator นะคะเขาก็ได้เป็นจ็อบๆไปก็เป็นฟรีแลนซ์อันนี้ได้เหมือนกันนะอันนี้พวกเราอย่าลืมไปทำส่งอาจารย์ด้วยนะคะทีนี้ของวันนี้ถ้าใครเพิ่งมานะคะอาจารย์แชร์ลิงก์อันนี้ให้นะคะซึ่งมันจะมีหลายไฟล์มากเลยนี่อาจารย์ให้โหลด2อันนี้ไว้ก่อนเนี่ยเป็น AI นะคะถ้าเกิดอย่างไอ้อ่ะไอ้ทำ iPad ไอ้ลองหาวิธีทำยังไงก็ได้นะให้ผลลัพธ์เป็นอย่างอาจารย์นะเดี๋ยวขอเอางานให้ดูก่อนว่าวันนี้เป้าหมายของอาจารย์คืออะไรนะคะงานวันนี้ก็คือตัวที่เป็น Word ตัวนี้นะอาจารย์มีทั้งเป็น Word ให้แล้วก็เป็นแบบตัว PDF ให้นะอันนี้ถ้าเกิดเราคลิกดูนะคะลิงก์ที่อาจารย์โพสต์ล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นไฟล์พวกนี้อาจารย์ขอให้ดูเอาท์พุตก่อนว่าอาจารย์อยากได้อะไรจากพวกเรานะคะก็คือวันนี้อาจารย์จะสอนเรื่องโลโก้นะคะแล้วก็ให้เราหัดสร้างเอาโมเดลของเราเอาโลโก้ไปใส่ในโมเดลนะคะสมมุติว่าเราจะขายอะไรสมมุติอยากให้สมมุติถ้ามันเป็นของจริงก็ดีหน่อยนะคะอย่างที่บ้านขายอะไรไหมเดี๋ยวถ้าขายมีดไอ้ก็ต้องแบบวาดรูปมีดอะแล้วเอาโลโก้ของไอ้ไปใส่แบบเหมือนบรรจุภัณฑ์ติดสติกเกอร์บนมีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโลโก้อ่ะมันก็จริงๆในปัจจุบันนะมันก็ไม่ยากหรอกหนึ่งก็คือเขาอยากรู้ว่าร้านของเราชื่ออะไรสองภาพเราสื่ออะไรกับร้านนั้นนะคะแล้วสามอาจจะมีส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบสติกเกอร์แบบปิดติดบนขวดเลยเวลาเขาไปจ้างโรงพิมพ์อ่ะว่าจะทำอย่างอันเนี้ยอาจารย์ทำจ้างที่นี่มองเห็นไหมส่วนใหญ่เขาก็ออกแบบวงกลมนี่แหละตัวเองหรือถ้าตัวเองเป็นผลิตภัณฑ์แบบติดบนขวดน้ำพริกก็อาจจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะทรงกลมนี่ง่ายที่สุดแล้วอันเนี้ยอันนี้เป็นโลโก้ราชภัฏเนาะส่วนใหญ่มันก็ไม่มีอะไรมันจะมีภาพอันนึงนะคะแล้วก็ชื่อร้านเราแล้วก็อาจจะเป็นที่ติดต่อนะคะอย่างเช่น ID line เบอร์โทรอะไรเงี้ยโลโก้จริงไม่มีอะไรมากขอแต่ง่ายสะดวกแล้วก็เอาไปติดบนผลิตภัณฑ์ได้ง่ายๆนะคะอย่างเพื่อนอาจารย์เนี่ยนะเนี่ยเพื่อนอาจารย์ทำอะไรอะน้ำสลัดเห็นไหมคือเขาก็มีโมเดลผลิตภัณฑ์อะไรของเขานั่นแหละแต่นี้ก็อยากแบบทำง่ายๆอ่ะเต็มถ้าไอ้ทำมีดไอ้ก็ทำเป็นวงกลมเนี่ยแล้วก็ไปติดบนมีดอะไรเงี้ยให้เขาติดต่อเราได้นะคะอย่างเขามีเพจอัมพวันแซนด์วิชเขาก็นี่ชื่อเพจของเขาเห็นไหม AP ก็ย่อแล้วก็เอาการ์ตูนน่ารักที่มันสื่อถึงร้านเราอะมาใส่นะคะเนี่ยก็มีเอาไปทำธุรกิจได้แล้วนะขายถัดสร้างโลโก้เต็งลองเข้า Facebook ก็เต็งเซิร์ชคำว่าทำโลโก้รับทำโลโก้มีหลายราคามากเลยนะถ้าเต็งลองไปหาอาชีพเสริมอะเต็งก็รับออกแบบเฉยออกแบบอย่างนี้เฉยแต่ว่าก็ให้เขาไปร้านพวกร้านปลายให้เขาไปทำแบบเนี้ยเอาเองนะคะเต็งก็คิดค่าออกแบบ300อะไรเงี้ยเต็งก็ได้จ็อบหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะให้อาจารย์จะให้เราจริงๆไฟล์ที่อาจารย์ให้อ่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วแหละนะคะเนี่ยมันมีอาจารย์มีให้แล้วเนี่ยแค่เราไปเปลี่ยนว่า
ชื่อร้านอะไรนะคะแล้วก็เบอร์โทรไอเดียอะไรอาจารย์ทำโค้งๆให้แล้วนะเพราะกว่าจะได้โค้งๆอ่ะใน Illustrator มันมีเทคนิคยากอยู่มันต้องดึงข้อความซึ่งอาจารย์มีคลิปให้อยู่เดี๋ยวอาจารย์เอาคลิปให้นะคะแต่เนี้ยถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนนะถ้าเราโหลดไฟล์แล้วนะเราแค่ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วแบบเหมือนเปลี่ยนข้อความตรงนี้เอาอะนะคะเนี่ยอาจารย์ให้เป็นไฟล์ไปเลยนะคะอันนี้ฟอนต์อาจารย์แบบง่ายๆแบบ TS สารบัญเราอาจจะโหลดฟอนต์เท่ๆอะไรอย่างนี้มาก็ได้นะคะข้างล่างเหมือนกันเนี่ยแค่เปลี่ยนเบอร์โทรนะคะอันนี้ก็คืออาจารย์ให้เป็นไฟล์ไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนกันก็มีภาพอย่างเช่นเพื่อนอาจารย์เนาะมันจะทำโมเดลเกี่ยวกับขายไอ้น้ำอันเนี้ยน้ำชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันชื่อลุงไงเจ้าของร้านอ่ะมันชื่อลุงก็เลยเอาแบบสายลุงมาแล้วก็แบบไอคอนน่ารักน่ารักเป็นก้อนเมฆนะคะแล้วก็ข้างบนใช้คำว่าเรนโบว์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดทำสติกเกอร์ทั้งทีเนาะแบบจะขายเขาอ่ะก็ควรจะมีแบบเบอร์โทรที่ติดต่อหรือ QR code ใส่เล็กๆยังได้เลยนะคะตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ลองไปทำดูนะคะอันนี้อาจารย์ก็เลยลองร่างให้เขานะคะว่าเนี่ยลองไปถ้ามีโมเดลเป็นบรรจุภัณฑ์อันนี้นะลองเอาโลโก้ไปวางสิมันโอเคไหมมันสวยไหมนะคะซึ่งไอ้พวกเนี้ยตัวเองสามารถโหลดฟรีได้นะคะโหลดฟรีได้ตัวเนี้ยอาจารย์มีให้แล้วเนี่ยโหลดฟรีได้นะคะเว็บไซต์ที่แนะนำในการโหลดนะพวกเราเดี๋ยวนะจะมีแนะนำเว็บไซต์หนึ่งเขาเรียกว่า cpic.com นะคะcpic ไม่ได้ cpic โอเคอันแรกอะเต็ม cpic.com นะคะถ้าเราเข้า Google เนาะเราลองพิมพ์เขาว่าfreepic.com นะคะเนี่ยแล้วลองเขาเรียกว่าล็อกอินผ่าน Facebook ดูนะคะมันโหลดได้แบบได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะคะทีนี้การค้นหาของเราเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ลืมสอนเขาว่าเวกเตอร์คืออะไรเนาะส่วนใหญ่ภาพที่เราสร้างใน Illustrator ไอ้ภาพพวกเนี้ยมันเรียกว่าเวกเตอร์นะนักเรียนนะพวกเนี้ยภาพเวกเตอร์เวกเตอร์คืออะไรก็คือภาพที่มันสามารถยืดขยายแล้วมันไม่แตกอะยืดขยายแล้วมันไม่แตกถ้าเป็นภาพ JPEG ทั่วไปอะมันจะแตกเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนถ้าเต็งเคยได้ยินคำว่าพิกเซลตอนเต็งถ่ายภาพอะแล้วเต็งซูมเข้าไปมันจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมตารางจุดๆเล็กๆอะพิกเซลอันนั้นอะเป็นภาพแบบทั่วไปภาพกราฟิกทั่วไปแล้วมันจะแตกแต่ถ้าเป็นพวกอันเนี้ยมันยืดขยายมันไม่แตกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าภาพเวกเตอร์ซึ่งเว็บที่อาจารย์ให้ตะกี้เนี่ย fpic.com เนี่ยมันก็จะมีทั้งเสียตังค์กับทั้งฟรีใช่ไหมสมมุติอาจารย์ก็จะมาเลือกคำว่าเวกเตอร์นะคะ psd อันนี้ก็คือเป็นถ้าใครใช้ Photoshop มันก็จะเป็นไฟล์ Photoshop นะแต่ติงก็พิมพ์คำที่ติงสนใจเช่นแพ็กเกจมันก็จะมีให้พวกติงดาวน์โหลดได้ฟรีพวกเนี้ยแล้วเต็งก็โหลดมาใช้ได้นะคะมาตกแต่งมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแพ็กเกจในรูปแบบต่างๆพวกนี้นะคะลองมาเล่นกับบรรจุภัณฑ์ว่าตัวเองอ่ะจะทำบรรจุภัณฑ์อะไรส่งอาจารย์นะยังไม่รู้ว่ามีดมีไหมเต็งก็ลองพิมพ์เขาว่ามีดหาดูหรือเป็นข้าวหรือเป็นกล่องข้าวอะไรเงี้ยอันนี้อย่างเงี้ยนะคะออกแบบแต่โลโก้แล้วก็เอาไปใส่บรรจุภัณฑ์ใช่ถ้ามันไม่มีรูปมีดนะคะการออกแต่โลโก้ด้วยไหมคะให้มันเป็นอยู่ในโมเดลด้วยอ่ะจันอยากเห็นเอาพุทให้เป็นโมเดลด้วยอ่ะโอเคค่ะก็คืออย่างเงี้ยอ่ะเพื่อนอาจารย์ทำน้ำพริกกากหมูนะเนี่ยแล้วก็ออกแบบโลโก้มาอันนึงนะคะซึ่งอ่ะเอาธีมเหมือนอาจารย์นะเวลาส่งให้อาจารย์เอาธีมแผ่นนี้นะซึ่งมีไฟล์เป็นเวิร์ดให้แล้วก็คือหนึ่งอ่ะเต็งทำร้านอะไรนะถ้ามีเจ้าของร้านยิ่งดีเลยจะได้แบบมีประโยชน์กับเขาอะไรเงี้ยนะคะกล่องแรกใครเจ้าของร้านชื่ออะไรแล้วก็โลโก้ของตัวเองที่มันก็จะมีคำอธิบายโลโก้อย่างเช่นมันสื่อถึงอะไรนะคะอันนี้ขายน้ำพริกกากหมูก็มีแบบลูกสาว
ของเขานะคะตัวคุณต๋อมก็คือเขาชื่อต๋อมใช่ไหมพริกของเขามีรูปลูกสาวเขาแล้วก็มีที่ติดต่อแล้วก็มีรูปพริกก็คือให้รู้ว่าเป็นน้ำพริกนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมเขาก็เอาไปวางใส่โมเดลแต่เนี้ยมันทำขายจริงไงก็เลยให้มันถ่ายรูปมาให้ก็ติดแล้วเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าไม่ได้ทำจริงก็สมมติเลยเนี่ยโมเดลอาจารย์มีให้หรือตัวเองเซิร์ชนอกเหนือจากที่อาจารย์มีให้ก็ได้แล้วตัวเองก็ทำโลโก้แล้วเอาโลโก้ไปวางใส่โมเดลนะโอเคไหมงานอันนี้อีก1อาทิตย์งานเดี่ยว10คะแนนนะอันนี้คือสั่งงานให้โอเคไหมทุกคนรับทราบนะพิชยาพรพิชยาพรนางก็ทำสวยนะเห็นภาพนางโอเคนะธัญรัตน์แทนพงษ์อยู่ไหมเยาวรักษ์อยู่ค่ะงานเดียวโอเคทีนี้ส่งเป็น Word ด้วยแล้วก็เป็นไฟล์ AI ด้วยนะคะเป็นไฟล์ AI คือไฟล์ภาพนั้นมาเนาะโอเคทีนี้โลโก้นะคะก็ไม่ยากเนาะ1อ่ะคุณง่ายๆเต็งทำวงกลมเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้อาจารย์เป็นกรุ๊ปอาจารย์ขออันกรุ๊ปให้ไฟล์นี้อาจารย์ให้แล้วนะเนี่ยก็คือถ้าอยากให้มันเด่นใช่ป่ะเต็งก็สร้างวงกลมที่มันตัดสีกัน2อันแล้วมาวางเห็นไหมแล้วก็ข้อความไปใส่อันนี้โลโก้แล้วก็มีภาพเอาไปใส่อันนี้โลโก้นะได้แล้วนะ1อันนะคะสื่อถึงเรื่องที่เราจะทำนะสื่อถึงเรื่องที่เราจะทำแล้วก็อันนี้มันง่ายไปใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์จะมีสอบด้วยนะซึ่งการสอบอาจารย์จะให้ทำลวดลายที่มันยากขึ้นนะคะอันนี้ขอไฟล์นี้แล้วกันนะไฟล์นี้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะข้อสอบของรุ่นพี่เทอมที่แล้วนะอาจารย์มีสอบจำไม่ได้ว่า15คะแนนหรือ20คะแนนก็คือเดี๋ยวหลังปีใหม่มีสอบเดียวนะลูกก็คือ1อ่ะอาจารย์มีภาพการ์ตูนมาให้1ภาพแล้ววาดให้เหมือนภาพการ์ตูนมาให้1ภาพแล้วก็วาดให้เหมือนอันนี้งานที่1ต่อมาสอบอันที่2ก็คือให้ทำบรรจุภัณฑ์นะคะอย่างอันเนี้ยอาจารย์สมมุติให้ก็คือสมมุติอาจารย์มีลายอาจจะเป็นลายกระหนกลายแบบเนี้ยเป็นภาพมาให้แล้วให้เราแปลงภาพอ่ะเป็นทรงเรขาคณิตแบบเนี้ยเสร็จแล้วเอามันมาต่อกันยาวๆเยอะๆนะคะแล้วก็เอามาให้มันอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะสักอย่างนึงเป็นกล่องกระดาษวางมุมไหนยังไงนะคะประมาณนี้นะคะก็คือเดี๋ยววันนี้พาสอนเรื่องลวดลายอันนี้นะคะสอนเรื่องลวดลายอันนี้เผื่อเราไปใส่โมเดลของเราอย่างเช่นตอนนี้เขากำลังฮิตลายอันนี้ลายขอใช่ไหมอย่างอาจารย์เขาบอกว่าทุกวันอังคารผ้าไทยอะไรเงี้ยให้ใส่ผ้าลายขออะไรเงี้ยทีนี้สมมติในอนาคตนะจริงๆอ่ะเขาเน้นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมก็คือแบบว่าเอาผลงานเอาศิลปะไทยไปลงบนโมเดลอะไรเงี้ยสมมติสินค้าเราเป็นโปรดักต์แบบว่าต้องขายให้ต่างประเทศดูเราก็อยากเอาสินค้าโปรดักต์ที่มันมีความเป็นไทยๆไปโชว์เขานะคะสมมติเต็งจะขายกาแฟถ้าเป็นกาแฟแบบมันก็จะเหมือนคนทั่วไปใช่ไหมถ้าเกิดตัวเองเอาลายกระหนกลายอะไรนี้ไปใส่ตรงแบบที่คุมกาแฟนะคะมันก็จะดูเด่นขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้สอนแค่ลวดลายนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือทำงานมาส่งอาจารย์ซึ่งงานมาส่งอาจารย์เต็งจะใส่ลวดลายหรือไม่ใส่ก็ได้นะจะใส่ลายขอลายอะไรอย่างเงี้ยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่เป้าหมายก็คือหนึ่งมีโลโก้แล้วก็โลโก้ไปใส่บรรจุภัณฑ์นะทำมาสวยส่วนลายอ่ะที่ให้ทำเพราะว่าจะสอบนะคะเพราะว่าจะสอบหาสอบอาจารย์มีกำหนดให้แต่ละคนลายไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นทรงเรขาคณิตนี่แหละนะคะแล้วก็มีโมเดลมาให้ว่าให้วางลายไว้ตรงไหนเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้พาทำลายนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอสร้างไฟล์ใหม่นะคะขอสร้างไฟล์ใหม่พวกเราลองไฟล์ที่อาจารย์ให้อ่ะนะคะก็เก็บไว้ดูแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาทำไฟล์ใหม่เนาะตัวเองก็เปิดไฟล์แล้วก็นิวเลยนะทันไหมตอนนี้เอาเปิดใหม่เลยอ่ะเปิดใหม่เลยนะคะแต่ถ้าไม่ทันนี่อัดหน้าจอไว้ให้อีกจออยู่เดี๋ยวลง YouTube ให้
ทีนี้อาจารย์ใช้ AI นะอาจารย์เห็นบางคนเหมือนไม่มี Illustrator อ่ะเต้งลองหาโปรแกรมอะไรก็ได้นะขอแต่ให้มันได้คือให้มันได้ลวดลายอ่ะเป็นกราฟิกลวดลายนะคะแล้วก็ให้มันไปวางบนบรรจุภัณฑ์ให้ได้อ่ะพี่ตอนสอบก็ต้องเต้งต้องหาโปรแกรมเองเนี่ยว่าเต้งจะสอบให้ได้เอาพุทเหมือนอาจารย์ยังไงอย่างเงี้ยสมมติอ่ะถ้าข้อสอบอาจารย์เป็น2รูปเนี้ยเราให้เวลา2ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าตัวเองไม่มีกีฬาเดี๋ยวจะเต้งต้องหาโปรแกรมอื่นหรืออะไรอ่ะที่ให้เอาพุทเหมือนรูปนี้ให้ได้อ่ะลองหาวิธีดูนะแต่อาจารย์ก็มีแต่ Illustrator ไงเห็นวันนั้นใครเนาะที่นางไม่มีโปรแกรมหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องแบบยืมคอมเพื่อนอ่ะแล้วนัดอาจารย์มาสอบย้อนหลังเอาอะไรเงี้ยก็ใช้ Illustrator นะคะอย่างของไอ้ไม่ได้ใช้ไอ้ก็หาโปรแกรมอะไรของไอ้อ่ะที่อะไรนะใน iPad น่ะแต่ขอให้วาดให้ได้แล้วก็เป็นโมเดลตามเอาพูดอาจารย์แล้วก็ขอให้ทำเองนะคะโอเคทีนี้เปิดไฟล์ใหม่หรือยังใครที่เปิดคอมพิวเตอร์ไว้อ่ะก็ทำพร้อมๆกันได้นะเดี๋ยวพาทำลายง่ายๆก่อนอันแรกนะคะลายง่ายๆก่อนสมมติอาจารย์อยากทำลายที่เป็นชื่ออาจารย์นะอยากทำลายเป็นชื่ออาจารย์นะสมมติเปิดไฟล์ใหม่เปิดไฟล์ใหม่ทุกคนนะนี่อาจารย์ขอใช้ตัว T นี่นะตัว T text เนี่ยเอามาวาง1ครั้งใช่ป่ะพอวาง1ครั้งมันจะเป็นข้อความอะไรก็แล้วแต่สมมุติอาจารย์ก็ดับเบิลคลิกเพื่อมาเปลี่ยนข้อความดังที่สินค้าอาจารย์นะคะอาจารย์จะทำลายถาปณีนะคะลายถาวันนี้ฟอนต์รู้สึกว่าธรรมดามากเลยจันอยากได้ฟอนต์แบบโค้งๆสวยๆใช่ไหมจันขอเปลี่ยนชาแรคเตอร์นะคะหาฟอนต์ที่มันโค้งๆสวยๆจันมีลายนี้ก่อนจะไปลายอะไรก็แล้วแต่เอาลายง่ายๆลายแบบเทคง่ายๆนะคะทีนี้มันหนาไปเราก็สามารถลืมเอแล้วก็เรกูล่าแล้วนี่โอเคค่ะอันนี้มันยังมองว่าเป็นข้อความนะทีนี้อาจารย์จะแปลงให้มันเป็นเรียกว่าเป็นเวกเตอร์เป็นทีละชิ้นอะถ้าใครจำได้ก็คือแปลงเป็นทีละชิ้นอาจารย์ก็คลิกขวา Create Outline Create Outline เสร็จแล้วมันเป็นมองเป็นเวกเตอร์นะมองเป็นเวกเตอร์แล้วอาจารย์คลิกมันแล้วคลิกขวาเป็นอันกรุ๊ปอันกรุ๊ปมันก็จะเป็นแบบทีละชิ้นอย่างนี้นะทีนี้อาจารย์ก็จะคุมมันเพื่อสมมติเปลี่ยนสีเนาะอาจารย์ก็ดับเบิลคลิกจากสีดำเป็นสีอื่นก่อนสีอื่นครับสีน้ำเงินอันนี้มีลายหนึ่งแหละนะคะบางคนถามอาจารย์ก็เอาข้อความนี้ไปใส่โปรดักต์เลยก็ได้นี่ที่ลายหัวตามันไม่ได้เป็นอย่างนี้อาจารย์อยากทำลายแบบเยอะๆอ่ะเห็นไหมก็คือขอคุมนะไม่คุมไม่ได้หรอกคือการทำลายอย่างนี้มันจะเป็นแบบก็มาต่อกันเยอะๆอย่างเงี้ยเต็งสมมติอ่ะก็คือได้เป็นรูปแบบของลายลวดลายของเราอย่างเงี้ยทีนี้ทำลายง่ายๆก่อนนะอาจารย์ไม่รู้ว่าเราทำทันไหม
มีใครทำทันไหมก็ตันไม่เห็นหน้าจอเขาหรอมีไหมมีใครทำทันไหมตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะพิมพ์ข้อความแล้วแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์แล้วทำให้มันมีลายเยอะๆอ่ะลายเยอะๆไว้ก่อนอาจารย์ค่ะอาจารย์จะบันทึกหน้าจอให้ไหมคะเนี่ยตอนนี้อัดไว้ด้วยเนี่ยอัดไว้ด้วยอาจารย์จะเอาลงให้อยู่ใช่ไหมคะลงให้แต่หลังจากสอนเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะงั้นดูไปแล้วกันเนาะว่าต้องการเอาพูดเป็นยังไงเนาะนี่อาจารย์มีลายแล้วนะนี่ทำไมมันเป็นกลุ่มไม่ได้โอเคถ้าเป็นกลุ่มไม่ได้ก็คุมมันลงเลื่อนต่อมาอาจารย์สร้างโปรดักต์สมมุติมาหนึ่งอันนะต่อมาสร้างโปรดักต์สมมุติมาหนึ่งอันนะคะเหมือนเป็นแก้วกาแฟก็ได้สมมติอาจารย์สร้างโปรดักต์สมมุตินะคะเป็นเหมือนแก้วกาแฟนี่นะแล้วอาจารย์จะสร้างอีกกล่องนึงเพื่อแบบให้มันมีลายเรียกว่าลายตรงกลางนะคะอาจารย์ก็กดออโตเนทค้างแล้วดึงอีกชิ้นนึงเหมือนเป็นชิ้นที่สองอันนี้เป็นชิ้นที่สองแล้วขอเปลี่ยนสีนะจะได้นี่สมมุติเป็นโปรดักต์สมมุตินะอาจารย์จะทำให้มันเป็นลายของอาจารย์จะอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้อาจารย์ดัดให้ลายของเขาเรียกว่าเหมือนขอบแก้วกาแฟอะให้มันพอดีกับแก้วนะสีอะไรก็แล้วเราค่อยไปเปลี่ยนนะคะตอนนี้อาจารย์มีโมเดลเหมือนแก้วกาแฟแล้วนะคะเป้าหมายของอาจารย์นะอาจารย์อยากทำลายคำว่าถาปนีให้มันไปอยู่ในตัวนี้นะคะนี่บางคนอาจารย์ก็คำว่าถาปนีไปใส่สิคือมันอาจารย์ไม่ได้อยากทำอย่างนั้นอาจารย์ต้องการแบบว่าให้มันเป็นลายเป็นแบบลายเฉียงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครทำทันมีข้อความแล้วก็มี product สมมุติอย่างนี้นะถ้าไม่ทันอ่ะทวนอีกครั้งมีกล่องอันเนี้ยเป็นกล่องทรงเลขาคณิตแล้วอีกกล่องหนึ่งก็เหมือนเป็นลายแท็บของมันนะคะแล้วการดัดลวดลายจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าลูกศรสีขาวเป็นการดึงลูกศรสีขาวเป็นการดึงดัดเส้นนี้ลูกศรสีขาวเป็นการดึงดัดเส้นนี่ไม่มีอะไรเลยนะต่อมาคำว่าถาปนีอาจารย์จะเอียงอย่างนี้นะเนี่ยอาจารย์คุมมันทั้งหมดตอนแรกมันทำกรุ๊ปไม่ได้อาจารย์ไม่แน่ใจเหมือนกันปกติมันจะคุมแล้วก็เป็นกรุ๊ปอีกครั้งแต่ของอาจารย์มันกรุ๊ปไม่ได้แต่นี้อาจารย์จะคุมมันทั้งหมดนะแล้วอาจารย์จะทำมันเอียงอาจารย์อยากได้ลายแบบเอียงๆนี่นะโอเคที่กล่องนี้อาจารย์จะ copy กล่องนี้อีกอันนะกล่องสีเหลืองนะคะอาจารย์ copy อีกอันนะคะก็คือกด alternate ก็ได้ดึงมาอีกอันนะคะก็จะวางทับลายนี้นะคะคือลายถ้าเกิดลายมันใหญ่ไปใหญ่กว่า product ใช่ไหมอาจารย์ก็ขอย่อมันอีกนะ control ลบๆเพื่อย่อหน้าจอนะคะคือเราทำลายให้เราโอเคก่อนลายเอียงแล้วนะชื่อถาปนีลายเอียงนะอย่าได้โปรดักต์ให้ขอบแก้วไปวางทับลายนะคะแล้วเราจะเขาเรียกว่าตัดระหว่างสองอันเนี้ยนะคะตัดระหว่างสองอันเนี้ยนะคะอาจารย์มีกล่องตัวนี้อีกอันนึงไปวางทับลายเสร็จแล้วอาจารย์ก็คุมมันทั้งหมดนะคุมมันทั้งหมด
คุมมันทั้งหมดอย่างนี้นะคะแล้วอาจารย์มาเลือกคำสั่ง object นะคะ clipping mask เนี่ย clipping mask นะคะกด make นะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นพอดีกับขอบสินค้าของเราเลยแล้วเราก็ไปวางทับลายอย่างเงี้ยเต็มนี่ก็คือเป้าหมายของอาจารย์อีกครั้งนะถ้าเกิดไม่ทันลายทำให้มันเรียบร้อยนะคะตอนสอบสมมุติอาจารย์อาจจะให้ทำลายเป็นชื่อเราก็ได้ชื่อกับรหัสของเรานะคะให้เป็นแบบเป็นตัวของเราเลยนะคะเสร็จแล้วก็คุมหรือปรับอะไรเอียงตามขนาดที่โจทย์กำหนดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดวางตรงมันก็ดูแบบไม่มีเอกลักษณ์ใช่ไหมอาจารย์อยากวางเฉียงเสร็จแล้วเอาขอบกระดาษของกล่องที่คุมแก้วมาวางนะคะกล่องตัวนี้ต้องเท่ากับขนาดตัวนี้จริงๆนะเพราะตัวนี้ตัวที่วางทับเวลาเอาไป clipping mask น่ะมันจะได้เฉพาะลายในกรอบนั้นมานะคะอีกครั้งนะมีกล่องที่เหมือนกับตรงนี้เอามาวางทับลายแล้วคุมทั้ง2อย่างคุมลายกับคุมกล่องนะคะคุมทั้งหมดเสร็จแล้วมาคำว่า object นะคะ clipping mask นะคะกด make เองจะได้ลายที่มันขอบมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเต็งจริงๆเต็งก็จะได้เรียกว่าสมมุติโปรดักต์มาแล้ว1อันนะคะเช่นอาจารย์ให้ทำถุงป๊อปคอร์นเป็นชื่อตัวเองหรืออะไรอย่างงี้นะคะแล้วเราก็ไปดูดสีผลิตภัณฑ์ของเราเอาเนี่ยแล้วก็ไปใส่ขอบนะคะใส่ฟ้าให้มันใส่เงาให้มันเต็งก็จะได้เบสิกผลิตภัณฑ์ไปแล้ว1อันนี้นะคะโอเคนะอันนี้ก็คือแบบง่ายๆแบบชื่อตัวเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดทำโลโก้ใช่ไหมสมมติโปรดักต์นี้ได้แล้วเองอาจจะใส่โลโก้ที่อาจารย์ให้เนี่ยล่ะสมมติอาจารย์เองไปคือโลโก้ไปเปลี่ยนอย่าเอาสายลุงเรนโบว์เหมือนอาจารย์นะสมมติถ้าจะทำส่งเองได้บรรจุภัณฑ์ไปแล้ว1อันใช่ไหมอาจจะใส่โลโก้ทับมาให้อาจารย์นี่อาจารย์หนูออกแบบเองอาจารย์รู้สึกเส้นสโตกมันเส้นสโตกก็คือความหนาของเส้นเป็นมันใหญ่ไปเนี่ยคือประมาณนี้นะมีบรรจุภัณฑ์นะคะถ้าจะให้ดีก็บรรจุภัณฑ์ที่เราเรียนวันนี้เลยมีลวดลายนะคะเห็นไหมก็จะได้โมเดลมาหนึ่งอันแล้วก็เอาโมเดลนี้มาส่งอาจารย์ลายอ่ะมันง่ายไปนะคะเพราะว่าตอนสอบอาจารย์จะให้ลายไทยแน่ๆหนึ่งอันนะคะอาจารย์จะให้เธอลายไทยหนึ่งอันซึ่งทำมาจากทรงเรขาคณิตนั่นแหละอันนี้แบบแรกเสร็จไปแล้วนะแบบที่สองนะคะสมมติลายนี้ลายง่ายนะคะตอนสอบลายที่อาจารย์จะให้อ่ะไม่ใช่ลายนี้อาจจะเป็นลายแบบทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าวางซุกซ้อนกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งเกิดมันจากทรงเรขาคณิตนั่นแหละที่รูปนี้นะอาจารย์มันก็เหมือนตัว S นะนะคะซึ่งเกิดจากสี่เหลี่ยมวางเป็นตัว S อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมวาง3จุดนะคะง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกอาจารย์ก็วาดนะคะทรงเรขาคณิตมาเลยเนี่ยกล่องสี่เหลี่ยมหนึ่งอันเพราะว่าที่ใหญ่กว่านะเพราะว่านักศึกษามองไม่เห็นใช่ไหมกล่องสี่เหลี่ยมมาหนึ่งอันทีนี้มันเป็นขอบเส้นมันไม่ใช่ตัวแบ็กกราวด์นะคะดังนั้นอาจารย์จะมาใส่สีเส้นให้มันเป็นสมมุติเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ปรับขนาดจะเป็นประมาณนี้นะกล่องที่หนึ่งก็คือวางให้มันเป็นตัว S น่ะวางให้มันเป็นตัว S อย่างเงี้ยตึ้ง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 อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ขอทำซึ่งจะใช้เวลาหน่อยนะถ้าเกิดใครกำลังทำอยู่ก็ลองทำไปดูนะคะแล้วก็มันไม่ได้มีแต่สี่เหลี่ยมมันเหมือนมีไอ้จุดกลมๆที่ลายด้วยนะคะอาจารย์ขอวาดกลมๆไปด้วยสูตรลายนี้นะคะแต่ว่าตรงข้างในอ่ะมันไม่ใช่สีเทามันเป็นสีโปร่งใสอาจารย์ก็เลย
ปิดสีนะคะดังนั้นมันก็จะเป็นรูปนี้นะคะเสร็จแล้วถ้าได้กล่องเดียวแล้วอ่ะถ้าได้กล่องเดียวอาจารย์ก็เลยจะกรุ๊ปมันนะคะอาจารย์ก็เลยคลิกขวาแล้วกรุ๊ปมันเสร็จแล้วเห็นไหมการวางก็วางอย่างนี้เลยนะคะมันอาจจะเฉียงหน่อยเราก็วางต่อให้มันเป็นตัว S ไปเลยนะคะระยะห่างของอาจารย์อาจจะไม่เท่ากันนะอาจารย์ขอทำให้เราดูเป็นตัวอย่างนะคะการ copy ก็คือกด alternate ค้างนะรู้เท่ากันไหมสมมติว่าเท่ากันนะเพื่อความรวดเร็วสมมติอาจารย์ว่าอาจารย์โอเคแล้วแหละอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเรียงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุมมันทั้งหมดตึงนะคุมทั้งหมดแล้วก็ให้มันเป็นกรุ๊ปตัวS รูปเดียวกันเลยนะคะคลิกขวาเป็นกรุ๊ปนะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนคำว่าถาปนีย์อ่ะก็คือมาเรียงต่อยาวๆนะคะพอได้ตัวนี้เสร็จอาจารย์ก็กดเป็นกรุ๊ปหมดแล้วนะอาจารย์ก็กดออลเทอร์เนทค้างแล้วก็ดึงนะคะเสร็จแล้วคือทำให้มันเยอะๆนะคะขอย่อๆๆไปเลยนะคะทำทีละชิ้นเสร็จแล้วก็คือค้ำให้มันต่อกันนะคะได้แถวนึงใช่ไหมก็คุมมันทั้งหมดนะคะแล้วก็กดออโตเนทค้างดึงลงมาได้แถวนึงได้สองแถวแล้วอยากให้มันเยอะๆก็คุมทั้งหมดนะคะแล้วก็กดออโตเนทค้างแล้วก็ดึงลงมาคือค้ำให้มันเยอะๆนะคะเวลาเอามาวางทับลายมันจะได้ต่อเนื่องกันโอเคตอนนี้อาจารย์มีลายเยอะๆอย่างนี้แล้วนะคะต่อไปเทคนิคก็เหมือนเดิมเลยนะคะจะมีอาจารย์จะทำแก้วลายไทยลายขอแต่ตอนสอบไม่ใช่ลายนี้นะนะคะก็มาเหมือนเดิมนะคะโปรดักต์ขอเป็นอันเดิมนี่แหละนะคะ1เวลาทำนะคะเราจะต้องมีกล่องสีเหลืองอ่ะ2อันอันนึงเป็นลายอันนึงเป็นสิ่งที่เราจะวางเอาลายไปทับนะคะอันนี้เป็นถาปนีย์ใช่ไหมต่อไปจันเปลี่ยนใหม่ไม่เอาลายถาปนีย์แล้วนะอยากได้แก้วลายขออ่ะอยากได้แก้วสตาร์บัคลายขอทำยังไงนะคะเดิมมีลดลายแล้วถ้าเกิดรู้สึกมันใหญ่ไปจันขอคุมมันแล้วก็ย่อให้มันดูเล็กๆหน่อยนะสมมตินักศึกษามีโมเดลต้องเอากล่องอันเนี้ยต้องพอดีกับอันเดิมสีเหลืองใช่ไหมก็ต้อง copy อันเดิมนะให้มันคือวางเรารู้ขนาดวัตถุให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จแล้ว copy สีเหลืองอีกอันนะคะ
กด copy control c control v ก็ได้หรือกด alternate ค้างแล้วดึงมาวางนะคะดึงมาวางทีนี้การวางน่ะต้องเอากล่องสีเหลืองวางทับลายนะแต่อันนี้อาจารย์อ่ะลายไปวางทับกล่องสีเหลืองนะคะอาจารย์ขอปรับให้กล่องสีเหลืองแถบสีเหลืองวางทับลายนะคะโดยการคลิกขวาที่สีเหลืองแล้วก็ arrange bring to front นะคะวางทับลายทีนี้ลายมันตรงเกินไปนะขอสมมติถ้าโจทย์ตอนสอนอาจารย์ทำเฉียงอ่ะอาจารย์ก็จะพวกเราก็ต้องหัดทำเฉียงเป็นนะคะเป็นศิลปะนิดนึงนะคะเสร็จแล้วลายมาวางทับตึงนะคะที่สำคัญนะคะก็คือเอากล่องเขาเรียกว่าวัตถุไปวางทับลายไม่ใช่ลายทับวัตถุนะคะทำเสร็จแล้วก็คลุมนะคะก็คือคลุมทั้งหมดหมายความว่าคลุมสีเหลืองกับคลุมลายคลุมทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วมาออบเจกต์นะคะคลิปปิ้งแมสนะคะกดเมทนะคะเตงจะได้เขาเรียกว่าพอดีกับวัตถุของเตงนะคะที่มันพอดีกับวัตถุเตงแล้วเตงก็เอานะคะมาใส่โมเดลของเตงมันจะได้แบบขนาดพอดีเลยนะคะมันจะได้ขนาดพอดีเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือลายที่เราขอบไปแล้วนะคะนี่เตงก็สามารถเปลี่ยนสีได้อาจจะเป็นสีเขียวเข้ากันไหมไม่แน่ใจไม่เด่นขอเป็นสมมตินะคะก็จะได้โมเดลเป็นแบบแก้วน้ำลายที่เป็นลายของเราแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ตอนสอบนะคะตอนสอบอาจจะเป็นแก้วนะคะสตาร์บัคหรืออาจจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ให้ดูตะกี้อ่ะอาจจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งต้องวาดเองนะซึ่งกล่องพวกนี้ให้วาดเองนะคะนะตอนสอบนะให้วาดเองแล้วก็ลวดลายวาดเองนะคะเดี๋ยวหลังปีใหม่จะสอบเดี่ยวด้วยนะคะสอบเดี๋ยวมีวาดการ์ตูน1นะคะวาดการ์ตูนมีการ์ตูนมาให้แล้วก็ทำลายอีกอันนึงนะคะโอเคไหมสำหรับวันนี้เห็นไหมคะสรุปอาจารย์สั่งงานอะไรอ๋ออาจารย์ลองถามนะทัชนนสรุปอาจารย์สั่งงานอะไรฮะอยู่ไหม116อยู่ครับจะสั่งงานอะไรลูกวันนี้ให้วาดรูปแก้วสตาร์บัคแล้วก็มีลายไม่ใช่ คืออะไรเดี๋ยวนะไม่จำเป็นนอกสินค้าเหมือนอาจารย์เอาไหมนะเต็งเพิ่งมาหรือเปล่าให้วาดรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็โลโก้ให้ไหมครับใช่นะคะ1 นะให้เราเลือกว่าเราจะทำสินค้าอะไรไม่ต้องเป็นแก้วกาแฟเหมือนอาจารย์ก็ได้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอีกอันนึงก็คือทำโลโก้1อันทำโลโก้1อัน2ให้ทำโมเดลเอาโลโก้ไปวางใส่โมเดลนะคะเอาโลโก้ไปวางใส่โมเดลซึ่งโมเดลจะเป็นขวดน้ำก็ได้เป็นแก้วเหมือนอาจารย์ก็ได้หรือเป็นอาจารย์มีผลิตภัณฑ์ในกราฟิกให้แล้วนะอาจารย์มีผลิตภัณฑ์เป็นกราฟิกให้เราแล้วอะในลายเนี่ยมีเยอะๆอะไรพวกเนี้ยเต็งไปเลือกเอาแล้วเต็งเอาโลโก้ไปวางทับเอาลวดลายไปวางทับจริงอยากให้ทำลวดลายด้วยหัดทำลวดลายด้วยนะคะเอาไปวางทับให้มันได้เป็นสมมติโมเดลขึ้นมานะคะเราไม่ต้องแบบไปทำวัตถุจริงๆเราไปอันนั้นนะเราทำเป็นโมเดลนะคะเหมือนเป็นเขาเรียกว่า presentation ให้เขารู้นะนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นสไลด์ที่อาจารย์แชร์ให้แล้วนะลืมพูดมีตัวอย่างงานลืมเอาตัวอย่างงานของอีกมหาลัยหนึ่งลืมเอามาให้ดูลืมเอาลงใส่สไลด์โอเคอาจารย์ขอพูดเรื่องโลโก้ไอ้แนวคิดนิดนึงนะว่ามันคืออะไรนะคะโลโก้ก็คือสิ่งที่ทำให้เขารู้ว่าเรา
ขายอะไรแล้วมันก็มีเอกลักษณ์นะคะซึ่งนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดรสนิยมแล้วก็คุณค่าทางศิลปะนะที่ไม่มีใครบอกว่าอันไหนดีที่สุดแต่คำว่าดีที่สุดก็คือเขาจำได้อะอย่างเช่นแอปเปิลอ่ะแค่แอปเปิลอันเดียวเห็นไหมก็รู้ว่ามันขายอะไรนะคะแล้วก็จริงๆโลโก้อ่ะมันจะมีความหมายในตัวของมันเองเช่น ZX นะคะพอดูความหมายเขาเอาอักษรมาวางใช่ไหมสังเกตว่าไอ้ตัว e กับตัว x อ่ะมันเป็นลูกศรแบบชี้ไปเงี้ยหมายความว่าบริการขนส่งที่รวดเร็วแน่นอนเงี้ยนะคะมีสื่อความหมายในโลโก้ของแบรนด์ดังๆพวกนี้นะคะหรือ Adidas อันเนี้ยมันเหมือนภูเขาทลายความท้าทายของคนเล่นนะคะเนี่ยวางให้คนดูมีเอกลักษณ์เนาะหรืออันนี้LG นะคะเขาบอกว่า LG อ่ะพอเคลื่อนไอ้วงกลมนี้ไปมันจะเหมือนแบบยิ้มอ่ะดูแล้วมีความสุขใช้ผลิตภัณฑ์ของเขามีความสุขแล้วเขาก็เล่นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสีตัดกันขาวกับเหมือนแดงๆเหมือนชมพูเนี่ยมันทำให้คนเขาจำได้เห็นไหมนะคะว่าเห็นแล้วรู้ปั๊บเลยว่ามันคือยี่ห้ออะไรนะแต่ถ้าสื่ออารมณ์อย่างเช่นฟอนต์อย่างเช่นฟอนต์ของดิสนีย์อ่ะแต่ถ้าเราทำหนังการ์ตูนแล้วเอาฟอนต์เทศสารบัญหรือฟอนต์แบบไอ้ไอ้อ่ะฟอนต์ลายไทยฉันดูการ์ตูนอะไรเนี่ยอะไรนะคะแต่มันการ์ตูนแบบสำหรับเด็กฟอนต์ก็ต้องให้เหมาะสมกับอะไรสินค้าของเตงอ่ะเตงทำสินค้าแบบไหนวัยรุ่นฟอนต์เตงก็ต้องวัยรุ่นหรือฟอนต์แบบเป็นทางการถ้าเป็นแบบเหมือนทำเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ให้แบบส่งขายต่างประเทศนะเหมือนอาจารย์เคยเห็นเขาทำแบบเน็กไทของไทยอ่ะแล้วกล่องเป็นลายไทยฟอนต์เขาก็จะดูแบบเรียบหรูนะคะแล้วก็สีเหมือนสอนอาทิตย์ที่แล้วสีก็มีความหมายนะคะถ้าเป็นเขาบอกว่าสีที่นิยมทำโลโก้มากที่สุดนะคะส่วนใหญ่เป็นสีฟ้านะคะเขาเอาแบรนด์หลายๆแบรนด์นะคะมาวางแล้วก็เทียบกับโทนสีเขาบอกว่าส่วนใหญ่น่ะอยู่ในกลุ่มสีฟ้าเยอะสุดนะคะส่วนกลุ่มพวกสีแดงมันเป็นสีแบบว่าความร้อนแรงสีของอาหารสีของพวกเรียกอะไรอะปิโตเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นโทนสีแดงส่วนสีที่คนไม่ค่อยนิยมนะเขาบอกว่าสีเทานะคะอันนี้ก็ลองไปคิดดูว่าสีแบบไหนสินค้าเราถึงจะเด่นนะแล้วก็เทียบถึงความหมายของสีด้วยเทียบเรื่องเพศด้วยนะคะผู้ชายควรสีอะไรผู้หญิงควรสีอะไรแล้วสินค้าเราเป็นอะไรถ้าเป็นเครื่องสำอางก็ต้องเป็นแบบโทนหวานๆของผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายก็จะเป็นสีโทนนะคะเคยเห็นกางเกงในผู้ชายไหมเขาเคยทำสีพาสเทลไหมดันเข้าลาซาด้าเลยนะถ้าเป็นเกงในผู้หญิงชุดชั้นในผู้หญิงจะเป็นแบบสีหวานๆสีพาสเทลถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นสีดำสีเทาสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นความหมายของสีก็ให้ดูด้วยนะว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมนะคะอย่างแต่เรื่องสีมันมีความแปลกอันนึงเขาบอกว่างานวิจัยหนึ่งเขาเคยเหมือนเขาทำไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะน้ำจิ้มที่เป็นซอสมะเขือเทศอะทีนี้เวลาไปที่ร้านค้ามันจะมีซอสมะเขือเทศซอสพริกที่มันวางเหมือนกันหมดเลยทีนี้มันมีเจ้าหนึ่งอาจารย์จำไม่ได้ไฮหรือเปล่าเนี่ยแหละบอกว่าเอ๊ะอยากเปลี่ยนไม่ให้ฉันเหมือนคนอื่นน่ะก็เลยเปลี่ยนจากสีแดงเป็นขวดสีเขียวนะคะปรากฏว่าขายดีมากเลยเพราะมันพอคนไปที่เชลล์บอกมันก็มันสีแดงกันหมดแต่นี่พอเปลี่ยนเป็นสีเขียวเปลี่ยนโลโก้ให้มันดูน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยคนดันหยิบอันนี้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาเน้นเรื่องความแตกต่างมันเป็นกลยุทธ์ของบรรจุภัณฑ์ของเขานะคะเน้นเรื่องความแตกต่างพวกนี้ฉันเห็นถ้าใครได้ดูน้องอะไรนะจำเพจไม่ได้ที่จะเป็นครอบครัวที่เป็นแฟมิลี่แล้วเขาชอบสอนภาษาอังกฤษลูกอะจำครอบครัวไม่ได้เขาชื่อน้องจินแล้วจินอะมันชอบวาดรูปมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้จินบริษัทของน้ำมันพืชน่ะน้ำมันพืชก็เลยให้จินไปวาดนะคะถ้าเราเห็นขวดน้ำมันพืชในประเทศไทยอ่ะมันก็จะเป็นสีเหลืองหมดเลยใช่ไหมสีเหลืองหมดเลยแล้วก็จะเป็นถั่วเหลืองหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ของจินวาดจะเป็นการ์ตูนกราฟิกแล้วก็ให้ความหมายว่ากินน้ำมันพืชนี้แล้วจะมีความสุขนางก็วาดเหมือนโลโก้เป็นแบบการ์ตูนน่ารักใส่น้ำมันพืชนะคะปรากฏว่ามันดูแตกต่างมากเลยนะแต่ว่ามันน่าใช้น่าซื้อมากเลยนะแต่จะไม่ได้ดูนะคะว่ายอดขายเขาดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ารู้เรื่องนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ก็คือกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างให้เราไม่เหมือนคนอื่นนะคะ
แล้วก็เหมือนเพิ่มมูลค่าให้ด้วยนะพอเป็นโลโก้ Starbucks ถึงราคาเป็นร้อยเลยนะสิ่งสำคัญในการออกแบบโลโก้คือเรื่องฟอนต์นะทำเรื่องอะไรสื่อความหมายให้มันชัดเจนนะคะเรากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครทำสื่อสำหรับเด็กฟอนต์ก็ต้องเป็นสำหรับเด็กทำสื่อแบบเป็นทางการถ้าเกิดเรียนจบไปแล้วทำโลโก้ให้หน่วยงานราชการเนี่ยก็ต้องเลือกฟอนต์ที่มันเหมาะสมด้วยนะคะอย่าง Amazon เขาบอกว่ามีรูปยิ้มนะคะสีส้มเนี่ยจาก A ไป Z นะคะมันหมายความว่าขายสินค้าแต่สากกระเบือยันเรือรบเลยนะ A ไป Z เลยแล้วก็มีความยิ้มด้วยนะเซิร์ชอะไรก็เจอนะความหมายของ Amazon นะคะอีกอันนึงเขาบอกว่าการทำโลโก้เนี่ยไม่ควรทำให้มันเหมือนคนอื่นนะคะอย่างมันเกิดความสับสนของยูสเซอร์ได้มี Pinterest กับแอปอะไรไม่รู้อะ Pinterest น่าจะเป็นพวกภาพใช่ไหมขายภาพน้ำหนักกับอีกอันอะไรแอปพาร์ทอะไรไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าทำอะไรเหมือนกันเครื่องปรินเตอร์หรือเปล่านะคะบอกว่าทำอะไรก็ระวังด้วยว่ามันจะซ้ำกับคนอื่นไหมนะคะอีกอันนึงก็เขาเล่นเรื่องฟอนต์นะคะอันนี้อย่างเช่น National Geographic นะเขาเล่นสีเหลืองกับสีข้อความมาตัดกันนะสีเหลี่ยมหมายความว่าเหมือนมันดูสารคดีอ่ะก็จะรู้เลยว่าเป็นสีเหลืองเป็นกล่องเปิดประตูสู่โลกกว้างอะไรนะคะแล้วเหลืองกับดำนะแล้วมันก็ดูตัดกันนะคะมีอ่อนกับเข้มตัดกันอันนี้ก็คือทำให้คนจดจำได้ง่ายนะคะเวลาทำโลโก้ก็ไม่ควรเล็กเกินไปไหมอันนี้เป็นภาพธรรมดาไม่ใช่ภาพเวกเตอร์นะพอซูมมันจะแตกแต่ถ้าเราทำในโปรแกรม Illustrator มันจะเป็นเวกเตอร์ซึ่งซูมก็ไม่แตกนะคะเวลาเราส่งมาอาจารย์ถ้าเป็นส่งเป็น .ai อย่างเงี้ยนะหรือส่งเป็นไฟล์ photoshop.psd แล้วส่งให้อาจารย์แต่ก็สามารถซูมได้ก็ไม่แตกแต่เราเซฟเป็น png jpeg แล้วส่งมาให้อาจารย์บางทีมันก็อาจจะแตกนะคะถ้าเป็นภาพถ่ายพวกนี้อย่างธนาคารความหมายเราก็มีเหมือนกันนะรวงข้าวแล้วก็มีน้ำเนี่ยหมายความว่าเหมือนมันยืดยาวเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยลองไปอ่านกันดูนะคะความหมายนอกจากนี้นะคะเหมือนถ้าเกิดเราเก่งๆกราฟิกอ่ะแล้วเรามีธุรกิจเป็นของที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีงานวิจัยที่เขาออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วเขาอยากรู้ว่าตาสัญลักษณ์ของเขาเป็นที่น่าจดจำไหมซึ่งเวลาคนเขาทำธุรกิจจริงๆนะเขาไม่ได้ออกแบบแค่อันเดียวแล้วเสร็จเลยนะคะเขามีการทดสอบเหมือนเราทำระบบก็มีการทดสอบระบบเหมือนเราไปดูเขาเรียกอะไรที่เราไปคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันพุธใช่ไหมมันก็จะมีการทดสอบระบบว่ามันโอเคไหมกราฟิกก็เหมือนกันนะคะเขาก็ทำไม่ได้ทำอันเดียวเขาสร้างแบบมาหลายอันมากเลยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเขาไปสัมภาษณ์กับลูกค้านะคะว่าเฮ้ยเนี่ยฉันทำแล้วเธอคิดว่าอันไหนอ่ะมันจดจำมากกว่านะคะเขาก็สัมภาษณ์คนที่มาซื้อของแบบไหนดีแบบไหนดีนะคะเขาก็สรุปออกมาเป็นลายนี้นะคะสังเกตที่น่าสังเกตก็คือข้อความต้องอ่านออกนะสีขาวนะตัดกับข้อความสีเขียวมันอ่านออกมันดูชัดเจนว่าเป็นร้านของเจริญผลนะคะแล้วเป็นสีแดงไหมแดงแล้วเขียวอีกมันก็เลยดูไม่เด่นนะคะสรุปก็เลยได้ลายนี้เห็นไหมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไปถามนะคะเหมือนถ้าเราทำเหมือนอาจารย์วราพรก็จะให้ถามมันจะมีข้อคำถามหนึ่งว่า1 2 3 4 5อันไหนสวยไม่สวยอะไรเงี้ยสีโอเคไหมรูปแบบการดีไซน์แบบไหนโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือจากที่โหวตมาเวลาเราทำอะไรก็ต้องคือถามเพื่อนที่เรารู้จักก็ได้นะคะว่าแบบนี้โอเคไหมช่วยดูหน่อยนะคะแล้วเขาก็ไปใช้ในผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะแต่ถ้าเราทำแบบธุรกิจธรรมดาเหมือนเพื่อนอาจารย์ที่เอาให้ดูอ่ะก็ทำเป็นโลโก้กลมๆนั่นแหละแล้วก็มันง่ายไงแบบนี้มันง่ายแบบนี้คือไปจ้างร้านสติ๊กเกอร์แล้วก็ติดแปะขายของได้แล้วนะคะเห็นเด็กๆอ่ะแถวบ้านอาจารย์เนาะเขาก็ทำแซนด์วิชนะเขาก็ทำโลโก้กลมๆนะคะโลโก้ของเขาก็ติดต่อรับจัดเบรกนะทั่วอุดรนะคะแล้วก็มีที่ติดต่อก็คนซื้อหยิบไปอ่ะวันนึงอยากสั่งเบรกใช่ไหมแล้วก็สั่งกับร้านน้องเขาได้เลยนะคะที่สำคัญก็คือเขาต้องติดต่อเราได้นะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังนะว่าประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์นี้มันดียังไงนะคะโลโก้มันดียังไงนะคะถ้าเกิดเรารับจ็อบจริงๆนะคะสมมติคนจ้างเราอ่ะนะเขาอยากเห็นโมเดลแล้วก็สามารถร่างโมเดลซึ่งพวกอันเนี้ย
ก็สามารถไปโหลดพวกโมเดลนี้จากเน็ตได้นะคะแล้วเราก็เอาลวดลายของเราโมเดลของเราไปให้คนที่จ้างงานเราดูนะคะว่าโอเคไหมพอข้อตกลงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเอาไปทำนี้แบบกล่องเครื่องสำอางอย่างเงี้ยนะคะก็ไปจ้างหน่วยงานที่เขารับทำนะคะก็ผลิตออกมาเพื่อเราทำกล่องใส่สินค้าของเราต่อไปนะคะนี่ก็เป็นโมเดลนะคะเนี่ยโมเดลเวลาก่อนจะทำอะไรจริงๆเขาจะทำโมเดลเพื่อไปให้นายจ้างเราดูก่อนว่าโอเคไหมสีโอเคไหมลายแบบนี้โอเคไหมนะคะก่อนที่เขาจะทำข้อตกลงก่อนจะทำขายจริงๆแล้วก็พวกติดต่อยังไงผ่านโอท็อปไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเด็กอาจารย์ทำวิจัยของชุมชนนะเป็นโอท็อปเขาจะหาโลโก้โอท็อปอะไรพวกเนี้ยนะคะมาใส่ด้วยให้ดูมีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะมีอย.ไหมนะนี่มีตัวอย่างอันนี้โมเดลนะอาจารย์ให้แล้วนะคะก็คืองานเดี่ยวนะที่สั่งก็คือ10คะแนนออกแบบโลโก้1ชิ้นนะคะบรรจุภัณฑ์อีก1ชิ้นติจะทำเสื้อทำกล่องทำขวดทำน้ำพริกทำอะไรก็ได้นะคะให้เป็นสินค้าชุมชนของตัวเองแล้วก็เขียนความหมายของโลโก้มาให้อาจารย์ด้วยนะคะลิงก์อันนี้ก็คือเป็นไฟล์นี้แหละนะคะเป็นไฟล์นี้แหละคือโลโก้อ่ะทำเสร็จให้นะจากทฤษฎีที่เราเรียนอ่ะความหมายของโลโก้เต็งใส่ทฤษฎีให้อาจารย์หน่อยว่าหนูทำอันนี้เป็นรูปนี้เพราะอะไรสื่อความหมายว่าอะไรให้อาจารย์เนาะเป้าหมายหอตายก็คืองาน1แผ่นนะคะงาน A4 1แผ่นแล้วมาวางให้อยู่ในรูปแบบนี้นะคะเป็นทำเรื่องอะไรนะคะของใครแล้วก็โลโก้หนูเป็นยังไงแล้วก็เอาโลโก้ไปวางใส่โมเดลอันนี้คืองานเดียว10คะแนนนะคะโอเคไหมสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะทีนี้ขอเช็คชื่อแล้วกันนะคะขอเช็คชื่อยังไม่ได้เช็คชื่อเลยนะคะ